ไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงต้นเซรั่มในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่สามารีวิวผลิตภัณฑ์ออกใหม่ล่าสุดนะคะในไลน์ของไลฟ์แพลงต้นของไบโอเทอร์มนั่นเองค่ะนั่นก็คือไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงต้นอลิกเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะจะได้ผลตามที่เขาเคลมหรือเปล่าพร้อมแล้วต้องไปดูรายละเอียดในคลิปนี้กันค่ะจุดเด่นที่สำคัญนะคะของสารสกัดที่เพิ่มเข้ามานะคะจากตัวเอสเซนที่ทำให้ไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงต้อนเอลิกเซอร์ตัวนี้มีจุดเด่นแล้วก็แตกต่างแล้วก็น่าสนใจในเรื่องของลายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนั่นก็คือตัวที่เป็นไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงต้อนนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ชื่อเต็มไว้ให้อีกทีนึงนะคะซึ่งตัวนี้เขาเพิ่มความเข้มข้นนะคะเป็น 5% ด้วยกันค่ะซึ่งเขาวิจัยแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะโดสที่เข้มข้นขนาดนี้เนี่ยจะช่วยต้านการอักเสบของผิวการระคายเคืองของผิวแล้วก็ที่สำคัญค่ะเสริมสร้างกลไกปกป้องนะคะตัวเองของผิวตามธรรมชาติอีกด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนนอกจากจะบำรุงผิวแล้วด้วยนะคะยังช่วยเสริมสร้างทำให้ผิวแข็งแรงเพราะฉะนั้นปัญหาผิวต่างๆตามมาเนี่ยก็จะมีลดน้อยลงถามว่าเทคโนโลยีในนี้นะคะมีอะไรกันบ้างอันแรกแน่นอนในเรื่องของการเฟอร์เมนต์นะคะสารสกัดจากยีสต์นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ตัวนี้เดี๋ยวพี่ใส่ชื่อไว้ให้นะจ๊ะซึ่งแน่นอนเขามีการจดสิทธิบัตรค่ะยีสต์ตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างนะคะสารสำคัญที่ทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นนั่นก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็จะช่วยนะจ๊ะให้ผิวอิ่มฟูชุ่มชื้นดูมีสุขภาพดีในสารสกัดสำคัญตัวที่2นะคะในเจ้าตัวไบโอเทอร์มไลท์แพลงต้อนตัวนี้ที่เป็นเซรั่มนั่นก็คือสารที่เรียกว่าไฟโตนะคะสปริงโกซิน SLC เดี๋ยวพี่ใส่ชื่อไว้ให้เช่นเดียวกันนะจ๊ะถามว่าอันนี้สำคัญอย่างไรคะเขาบอกว่าจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างสกินแบเรียร์นะคะที่ช่วยให้ผิวนั้นเกิดการสร้างเซรามายด์เซรามายด์สำคัญกับผิวอย่างไรก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผิวมีการกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากยิ่งขึ้นพอเซรามายด์เนี่ยมีมากขึ้นผิวก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นริ้วรอยก็จะลดเลือนลงนะคะแล้วที่สำคัญก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่นะคะเซนซิทีฟหรือว่าอ่อนแอลงหรือเกิดริ้วรอยจากผลนะคะหรือปัจจัยต่างๆที่จะทำร้ายผิวในส่วนผสมต่อมานะคะนั่นก็คืออนุพันธ์ของวิตามินซีหรือวิตามินซีเดริเวทีฟนั่นเองค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะว่าเจ้านี้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยพี่ได้มีการทำคลิปก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าสามารถใส่ลิงก์ไว้ให้ได้ก็จะใส่ไว้ให้ศึกษากันดูนะจ๊ะถามว่าอนุพันธ์ของวิตามินซีดีอย่างไรก็คือเป็นตัวที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องริ้วรอยซึ่งเป็นอนุพันธ์นะคะนั่นหมายถึงว่าอ่อนบางอ่อนโยนนะคะแล้วก็อาจจะเหมาะนะคะค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่แพ้วิตามินซีหรือกลัวว่าการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากวิตามินซีนั้นจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือทำให้เกิดสิวตามมาอันนี้ก็จะค่อนข้างอ่อนเบาแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสกับผิวและยังไม่หมดนะจ๊ะในเรื่องของสารสำคัญที่อยู่ในเจ้าไบโอเทอร์มตัวนี้นะคะนั่นก็คือตัวที่เรียกว่า HEPES นะคะเดี๋ยวพี่ใส่ชื่อเต็มไว้ให้ตรงนี้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นสารที่จดสิทธิบัตรของเขาด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเพราะฉะนั้นพอผิวถูกการผลัดเพราะฉะนั้นหน้าก็จะดูกระจ่างใสตามธรรมชาติมากขึ้นดูมีออร่าแล้วก็เปล่งประกายมากขึ้นค่ะแล้วเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอะดีโนซีนค่ะซึ่งอันนี้ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับผิวรวมถึงโซเดียมนะคะไฮยาลูโรเนตซึ่งอันนี้เป็นคล้ายๆกับไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ช่วยนะคะเป็นโมเลกุลอุ้มน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับผิวบริเวณชั้นนอกอีกด้วยนะคะนี่ก็คือสารสำคัญทั้งหมดที่อยู่ในไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงต้อนอลิกเซอร์ตัวนี้และสุดท้ายนะคะในเรื่องของไฮยาลูรอนิกแอซิดที่พี่ได้กล่าวไปนะคะเขายังเป็นรูปแบบที่มีขนาดโมเลกุลที่เล็กมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็จะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวในการเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ดูแลในเรื่องของริ้วรอยของผิวได้ดีมากกว่าเดิมนะคะไม่ได้เหมือนไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไปในท้องตลาดอันนี้ก็คือความแตกต่างและจุดเด่นทั้งหมดนะคะของสารสำคัญที่เข้าไปอยู่ในไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงต้อนอลิกเซอร์ตัวนี้ฉะนั้นสรุปโดยรวมนะคะของประโยชน์นะคะของเจ้าไบโอเทอร์มไลฟ์แพลงต้อนอลิกเซอร์ตัวนี้นั่นก็คือช่วยให้ผิวแข็งแรงลดการระคายเคืองนะคะช่วยฟื้นฟูผิวและที่สำคัญก็เป็นตัวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวไปดูผลกับการใช้นะคะของพี่สำหรับผิวที่แห้งๆแบบนี้แล้วก็อายุ40 up
ตัวนี้นะคะพี่ได้ใช้ขนาดทดลองไซส์จิ๋วเนี่ยมาแล้วแล้วก็สั่งขนาดใหญ่มาทดลองใช้แล้วก็นี่นะคะหมดไปประมาณนี้แล้วเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะแน่นอนต้องมีความเข้มข้นกว่าสูตรที่เป็นเอสเซนต์นะคะหรือว่าโลชั่นที่เป็นเคลียร์เอสเซนต์เนื้อก็จะมีความเข้มข้นประมาณนี้เลยพี่คิดว่าก็เป็นในรูปแบบของเซรั่มนี่แหละนะคะที่จะไม่ได้เข้มข้นมากแต่สารสำคัญเข้มข้นนึกออกไหมคือคำว่าเซรั่มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเนื้อจะต้องเข้มข้นเสมอไปบางเซรั่มเนี่ยก็จะเนื้อค่อนข้างซึมง่ายแล้วก็ซึมไวแต่ให้สารสำคัญครบถ้วนนะจ๊ะเดี๋ยวดูเนื้อกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของกลิ่นนะคะอย่างที่พี่ได้เรียนไปเลยค่ะมีกลิ่นจริงๆนะคะก็คือเป็นกลิ่นของน้ำหอมนี่แหละที่อ่อนๆสำหรับพี่นะคะผลของการใช้พี่ไม่ได้แพ้น้ำหอมในไบโอเทอร์มนะคะเห็นรีวิวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยก่อนที่พี่จะมาทดลองใช้หรือมารีวิวหรือมาทำคลิปให้ดูเนี่ยพี่จะค่อนข้างอ่านรีวิวนะคะทั้งดู YouTube แล้วก็อ่านรีวิวในพันทิปค่อนข้างเยอะนะจ๊ะก็จะมีกลุ่มหนึ่งเลยแหละที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะกับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในไบโอเทอร์มเนี่ยที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวนะจ๊ะแต่สำหรับไม่ว่าจะเป็นเอสเซนต์นะคะเอสเซนต์เคลียร์เอสเซนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ไม่ได้เกิดอาการแพ้ใดๆตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้แล้วไม่อุดตันไม่ทำให้เกิดสิวถามว่าผลในเรื่องของการให้ความแข็งแรงกับผิวพี่คิดว่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะพี่เนี่ยจะมีรอยแดงบริเวณนี้ไม่รู้ว่าเซนซิทีฟจากอะไรก็รู้สึกว่าโดยรวมนะคะรอยแดงลดลงนิดนึงเท่านั้นนะคะไม่ได้เยอะในเรื่องของผลของความเปลี่ยนแปลงอื่นๆตามมานะคะในเรื่องของการดูแลเรื่องริ้วรอยเนี่ยพี่คิดว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะคะพี่ใช้มาประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกอย่างน้อยก็ดีคือถึงแม้เขาจะมีน้ำหอมแต่พี่ไม่ได้แพ้นะคะไม่ได้เซนซิทีฟอะไรใดๆเลยการซึมเข้าสู่ผิวง่ายมากซึมเร็วมากเป็นเซรั่มที่ซึมเร็วสุดๆเลยอะคือแป๊บเดียวไม่เกินพี่สับเวลาเนี่ยไม่ถึง5นาทีเนี่ยก็ซึมเข้าสู่ผิวหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปถ้าผิวธรรมดาถึงผิวมันถึงผิวผสมเนี่ยน่าจะค่อนข้างชอบในตัวนี้เพราะว่าไม่เหนื่อยหนะสามารถใช้นะคะก่อนเช้าตอนเช้านะจ๊ะหรือก่อนนอนก็ได้นะคะใช้ได้ทั้ง2เวลาเลยแต่สำหรับพี่ใช้เฉพาะตอนก่อนนอนเท่านั้นและสรุปโดยรวมนะคะถ้าเทียบกับราคานะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยพี่ใส่ไว้ให้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะจ๊ะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะนะคะไม่ได้แบบว่าจับต้องได้สักเท่าไหร่ค่อนข้างสูงเลยในขนาดปริมาณเท่านี้นะคะถ้าเทียบกับคุณภาพพี่คิดว่าเขาได้ผลในเรื่องของการให้ความแข็งแรงของผิวขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะลดการระคายเคืองก็น่าจะได้แต่คือพี่ไม่ได้เป็นคนผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างในจุดนี้สักเท่าไหร่นะในเรื่องของริ้วรอยเช่นเดียวกันก็ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะคะอาจจะด้วยพี่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเยอะอาจจะเอาไม่อยู่ในจุดนี้แต่ถ้าน้องๆ นะคะที่อายุ20อัพถึง30พี่คิดว่าตัวนี้ใช้ได้นะถือว่าโอเคหรือคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองหรือเป็นสิวหรือเซนซิทีฟอะไรบ่อยๆพี่คิดว่าตัวนี้เขาก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะกว่าเดิมนะก็เพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่พี่ก็ให้ไป8เต็ม10จ้าส่วนนะคะคำถามเพิ่มเติมมีหลายคนน่าจะสงสัยว่าแล้วถ้าสมมติเราใช้นะคะเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้หรืออลิกเซอร์ตัวนี้ควบคู่กับการใช้ไบโอเทอร์มไลท์แพลงก์ตอนที่เป็นเอสเซนที่ออกมาก่อนหน้านี้ถ้าใช้ตัวนั้นแล้วใช้ตัวนี้ต่อเนี่ยประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลเนี่ยจะเพิ่มเติมขึ้นไหมแน่นอนจะต้องเพิ่มเติมแน่นอนนะคะแต่สำหรับส่วนตัวของพี่รู้สึกว่ายังไม่ได้ว้าวขนาดที่ว่าโอ้เห็นความเปลี่ยนแปลงแตกต่างชัดเจนนะคะแต่อย่างที่บอกไปในเรื่องของที่พี่เห็นชัดเจนนะคะก็คือในเรื่องของรอยแดงที่ลดลงนิดนะคะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกเลยขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะผลของการใช้นะไม่เหมือนกันบางคนใช้แล้วอาจจะว้าวบางคนแล้วใช้ก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกเลยจ้ะต้องไปทดลองใช้เองและนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดของการรีวิวนะคะ Bioderm Light Plankton Elixir ตัวนี้ค่ะเน้นย้ำทุกคลิปว่าผลการใช้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลแล้วนี่ก็เป็นเพียง1ความคิดเห็นจากพี่คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก่อนจากการถ้าใครอยากพี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าแล้วก่อนจากการขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่กด Subscribe ในคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะจ๊ะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 1:00 น.พบกันจ้าสำหรับวันนี้พี่นานาไปแล้วนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย